จนเย็นเจนแต่เล็บแค่พี่ช่างตัดขนที่ท้องน้อยให้น้องนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดีแล้วก็ลดการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดกลิ่นอับด้วยครับเวลาที่น้องนอนทับน้ำพวกนี้มันจะได้แห้งไวไม่เก็บสะสมความอับชื้นไว้นะนี่ตัดแต่งขนที่ก้นด้วยนะครับเวลาที่น้องอึจะได้ไม่ติดกับขนที่ก้นด้วยครับจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยพี่ช่างตัดแต่งขนที่อุ้งเท้าให้น้องด้วยนะครับเวลาที่น้องเดินเหยียบน้ำหรือว่ากบทรายแมวพวกนี้ครับมันจะได้ไม่เก็บสะสมสิ่งสกปรกและความหมับชื้นไว้นะเดี๋ยวพี่ช่างจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูด้วยนะครับนี่นะเพื่อลดขี้หูสะสมนะครับจะได้ไม่เกิดอาการระคายเคืองลดยีสต์ในช่องหูแล้วก็ตรวจดูว่ามีอะไรในช่องหูด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะหยอดยานะครับป้องกันไรในช่องหูให้นะตัวนี้เหมือนขนร่วงเยอะกว่าเพื่อนนะคะมีสังกะตังอยู่ตรงนี้ด้วยน้องจะร่วงเยอะกับเพื่อนนิดนึงกับน้ำก่อนเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพกันหน่อยและผลให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราติดต่อได้นะครับเบอร์0866404443ที่ช่างจะเบียดต่อมเหม็นให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับต่อมเหม็นมันจะมีสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นคาวเห็นไหมพุ่งออกมาเยอะเลยนะเห็นไหมครับอันนี้เป็นน้ำสีออกดำๆน้ำตาลดำๆนะครับมันจะมีกลิ่นคาวเราจะบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับเพื่อนไม่มีทีท่าอะไรเลยอีกตัวไหมที่กลัวน่าจะอีกตัวมากกว่าเดี๋ยวจะขอเขาต้องจำตัวได้สิอันนี้จะเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับเราจะให้ครับหมักไว้กับตัวของน้องแมวนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวแล้วก็ลดผื่นแดงผื่นคันลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับนี่เป็นแป้งซิลิโคนนะนี่ใช้แป้งนิ่มนะครับในการขัดนะ
ครับเป็นแป้งซิลิโคนนิ่มนะครับเพื่อในการขัดตัวน้องจะได้สบายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกด้วยนะครับแล้วก็จะมีขนนะครับที่น้องผัดออกมาจากตัวนะก็จะหลุดร่วงออกไปด้วยนะครับเป็นการกระตุ้นการผัดขนครับอ๋อแล้วก็ตัวส้มบอกไปด้วย